Radiant Team Pick LGD International. สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมเบสเบนนะครับผมรับหน้าที่เป็นแคสเตอร์ในรายการ Hyper X Dota 2 Long Season 4นะครับผมซึ่งรายการนี้นะเป็นการแข่งขันแบบ Best of 3คู่นี้เป็นการจีกันระหว่าง LGD In ปะทะกับ VC Gaming และนี่เป็นเกมที่2แล้วเกมแรก LGD In เก็บไปได้ก่อน1คะแนนครับผมเดี๋ยวจังหวะที่ผมขอไปโพสต์โปรโมทสักครู่นะใครที่ดูในช่องชายอยู่ก็ฝากจอกันดับตัวด้วยนะครับผม5 seconds remaining ผมขอเอารูปงานล้วนๆก่อนไม่เอาดีกว่าถ่ายธรรมดาโอเคโพสต์โปรโมทสักครู่นะครับผม Radiant Team Pick อยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงนี้10 seconds remaining 5 seconds remaining reserve timeเซฟภาพแล้วไปโพสต์โปรโมทแอนตี้เมจ Radiant Team Ban LGD International's turn to banSeconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Radiant Team Ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time.โอเคนะครับผมโพสต์โปรโมทไปแล้วนะฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมก็ฝากไปไลค์ไปแชร์ไปคอมเมนต์ใต้รูปขอกำลังใจกันหน่อยนะในช่วงนี้กำลังใจหายเรามาจัดเลี้ยงกันหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวโอเคทางฝั่งของ LGD In นะเลือกแบรนด์3ตัวแรกเป็น Bad Rider ทวาร์ลอร์และ Clockwork ครับผมส่วนฝั่งของ VC Gaming นะแบรนด์3ตัวแรกเป็นLight Jeweler Elder Titan Our Devourer Nick Assassin LGD เลือกเอา Templa Effect of Ad กับ Keeper ออกมามันเป็นคอมโบที่สุดยอดเลยนะผมว่า Keeper เป็นไลท์อยู่แล้ว KOTL อยู่ไหนในดอท1มันหน้าตายังไงฟะ LGD International อันนี้มาก่อนแล้วกันโอเคดาร์กออนไนท์นะเป็นดาร์กออนไนท์มาเป็นตัวที่3นะดาร์กออนไนท์อ่ะวันนี้ผมหาไอ้ม้าแสงไม่เจออ๋อเจอแล้ว
มาแสงโอเคส่วนทางฝั่งของ VC Gaming นะเรียกกันเป็น OD Antimate Radiant Naga แล้ว Rubik โอ้ไม่ใช่ละนี่ละต้องเป็นอย่างนี้ละนี่ละประมาณนี้แหละมันจะกลายเป็นรูปแบบนี้ทันทีนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับผมไม่น่าเบื่อแน่ๆครับบอกเลยว่าไม่น่าเบื่อแน่ๆครับฮีโร่ดุทั้งคู่ครับผมเอาเวอร์ดีวอลเลอร์เอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดเป็นไอเป็นไอโอนะเป็นการ์เดนวิฟผมขอตัดเข้ารายการเอ้ยเมื่อกี้ตัดเข้ารายการไปอย่างเนี้ยตัดเข้าไปแล้วเนาะโอเคเบอร์ละเบอร์ละOCK Antimate ก็ถือว่าเป็นการจัดเลนที่ก็ถ้าไม่เจอ3ชนอ่ะก็ถือว่าได้เปรียบนะแต่ถ้าเจอ3ชนก็ Antimate อาจจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าผมตัวที่5ที่ทางฝั่ง LGD in เลือกแบนไปเป็น Darkseer นะครับผมก็รู้ว่าเขาขาดตัวโซโลไซด์นะก็เลยตัด Darkseer ทิ้งไปส่วน LGD in นะน่าจะขาดตัวเฝ้าเรนไกลเหมือนกันนะ5 seconds remaining ด้านบนขวาต้องขอบคุณรีเซ็ตนะครับผมที่เป็นคนจัดการให้นะเป็นคนทำรูปแบบนี้ขึ้นมาให้ผมว่าน่าจะเอา KOTL ไปเลี้ยงแลนน่ะแต่ว่าก็ถ้ารูปเกมอ่ะมันโยกได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเดินเข้ามาแค่นิดเดียวแล้วให้ลูบิกเป็นคนเลี้ยงแล้วก็เคทีอายืนอยู่ตรงช่วงกลางระหว่าง2คนนี้คือโยกมาคอยช่วยทั้ง2คน ประมาณนี้ทุกคุณ PY คุณ PRY ครับทุกตัวเดินได้หมดครับทุกตัวสามารถเดินได้รอบๆแมปเลยมีบางตัวบินได้ด้วยนะผมจะบอกให้บางตัวก็บินได้บางตัวก็เดินได้ผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยตัวที่5ที่ทางฝั่ง PC Gaming ตัดไปเป็น Timber แล้ว Spirit Breaker ออกมาครับผมบลาทึมบลาทึมทึมทึมบลาทึมทึมทึมออกมาแล้วผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นการจัดเลนที่seconds remaining Juggernaut ออกมาครับผม LGD International's turn to pick Juggernaut คือมันว่าขอแค่ไม่ต้องตายก็พอใช่มั้ยจักเอาจักออกมาเนี่ยการจัดเลนน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะ Prepare for battle จักน่าจะเป็นเลนไกลครับผมไม่น่าจะเป็นซับนะก็การจัดเลนน่ะโดยรวมน่าจะเป็นประมาณเนี้ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะโอเคเราตัดเข้าเกมก่อนดีกว่าโอเคนะครับผมก็เรามาดูผู้เล่นกันก่อนดีกว่านะทางฝั่งของ VC Gaming เราเลือกเป็น ROTK ครับผมเล่นโดย Juggernaut เอ้ยถ้าเราเล่นโดย ROTK นาการ์ไซเล่นโดยเฟลเลียตัวตู้เล่นแอนติเมทซูเปอร์เล่นชาวเล่นเควอสไนท์แล้วไอ้ฝ่ายเล่น IO ครับผมส่วนทางฝั่ง LGD in นะมิชลี่เล่นลูบิกผักกาดเล่นดราก้อนไนท์ฟรีดอมเล่นคิปเปอร์ออฟเดอะไลท์แล้วก็แบล็คเล่นสปิริตเบรกเกอร์แล้วแบล็คครับผมเล่นแฟนทอมแลนเซอร์นาการ์ซับครับผมก็น่าจะเป็นการจัดอุ้ยดาบจักดาบจักอยากได้มีใครบริจาคผมปะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไอ้ดาบมันสวยเหลือเกิน The battle begins Illusion แล้วเป็น Illusion นะผมลูนจักรน็อตเก็บไปได้สวัสดีพี่ปอนนะครับผมแหมเราก็เป็นพี่น้องกันอ่ะคานปังกันออกมาหน้าตาดีเหมือนกันทั้งคู่ใช่ป่ะ
ทำไงได้เนาะเป็นการจัดเลี้ยงครับผมก็แฟนตัมแลนด์นะแล้วก็คิปเปอร์แล้วก็เป็นรูบิกนะแล้วก็เอาจักมาเจอกับเลนกลางเอ้ยเลนไกลตัวเลนกลางก็จะกันระหว่างดักก็ไนท์กับ CK นะ IO ก็คอยลากคีฟฟาร์มคีฟมันไปเลนล่างทำการจัด2ต่อ1นะแอนติเมทกับดักกาไซเลนเอามาคอยจับสปิริตเบรกไว้สปิริตเบรกกับตายผมจังหวะนี้จังหวะนี้ไล่เข้ามาหรือเปล่าลูบิกยืนอยู่ตรงนี้แล้วเห็นจักก็นอนอยู่เอาทีเคเล่นเฟซบุ๊กปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะนึกว่าเราทีเคเล่นเฟซบุ๊กอยู่เอาแล้วจักเดินมาทุบฟันหน้า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 เปรี้ยวอ่ะฟันเปรี้ยวอ่ะฟันนี่เอากระทะอึ้งคืนไปจักเป็นตัวโซโล่ที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆเกมในหลายๆทีมอ่ะเอาจักไปโซโล่มิดนะครับผมมันเป็นตัวที่กดเลนได้ดีเหมือนกันนะในความคิดผมก็โดยรูปเกมโดยรวมนะผมว่า VG มีภาษีกว่าในความคิดของผมนะผมว่า VG มีภาษีกว่าด้วยคำที่ว่าเลนกลางไม่เจ๊งแล้วเลนเลี้ยงได้เปรียบเลนไกลกดดันเลนได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วเอ็นเทเนจับเข้าแอนติเมทเข้ามาสมิธเบรกเจอลิงเข้าไปครับผมลิงตีหน้าโอเดินบอลตะกนายพ่นไฟถอยออกไปแล้วอติเมทไล่สับหน้าแล้วมีวาทอนกันมาหนึ่งตัวครับผมอติเมทบิงเข้ามาไล่โอเฟิร์สบัตไปได้เคลนายมาตันนักเลยไปสามวิวแล้วมาปั่นเอาไว้ครับผมแล้วได้ไปก่อน2ตัวในจังหวะนี้แล้วคะแนนกระชาเข้ามาอีก1ตบแล้วก็ต้องถอยออกไปครับผมเคไหนจะตายคานถอยออกไปแล้วจังหวะเมื่อสักครู่ใครตายแอนติเมทตายด้วยเหรอขออภัยนะไม่เห็นตอนแอนติเมทตายนะNo money for you ครับผมจักรนอตบอกเมื่อกี้เห็นหน้ากากจักหน้ากากแรบบิทด้วยแหมน่ารักจริงๆเลยก็มันจะกอคิวนะผม VC Gaming นำอยู่2ต่อ1นะลาช็อตดีไนก็เป็น LG In ครับผมเป็นแล้วทำแลนด์นะที่1แล้วก็เคสในที่2แล้วก็แอนติเมทที่3ก็ภาพโดยรวมก็เล่นไกลไม่เจ๊งไม่โดนกดดันเล่นกลางกดดันได้เล่นนี้กดดันสมิธเบรกได้ก็ถือว่าโอเคนะ VC Gamingตอนนี้ก็ตูตู้ก็มาเข้าเลนฟาร์มแล้วนะแล้วตอนนี้ไล่เข้ามาแล้วคิปเปอร์โดนไอโอเก็บไปไล่โอเดินมาจะเอาต่อแล้วมันลึกไปนะจังหวะนี้ไอโอลิงเข้ามาหาจักจักรอจะปั่นแล้วปั่นลูบิกไว้แล้วก็ไม่รอครับผมวีจีขึ้นนำเป็น4ต่อ1แล้วจากจังหวะนี้เกมที่3มันจะออกมาไหมเนี่ยผมคุณโอลิวินครับผมคือผมก็เล่นจักดีนะแต่ไม่เล่นน่าจะดีกว่าใช่ไหมทำไมกระตุกมีใครกระตุกไหมเอ่ยผมดูในช่องเทสมันก็ไม่กระตุกนะก็ถ้ากระตุกลองดีเนี่ยครับผมน่าจะหายนะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วที่เบสบินเข้ามาเจ้าตริดเบครับผมแล้วต้องถอยนะมันลึกเกินไปลาชอตินาแอนิเมก็ถือว่าไม่แย่นะแต่แฟนทอมแลนด์ครับผม
ดูแบล็คครับผมยังคงที่คงวาครับดีนายครีป26ตัวครับผมพอๆกับที่ตูตู้ลัดช็อตเลยอ่ะตูตู้ลัดช็อต30แบล็คดีนาย26เพราะฉะนั้นจั๊กไม่มีเวลจากการครีปไหลได้แน่เป็นเวลจากการคิวล้วนๆเลยจั๊กเนี่ยขอชื่นชมเลยครับแบล็คจังในหลายๆเกมทุกเกมเลยนะถ้าเป็นเลี้ยงเนี่ยเขาดีนายคีปเข้มมากๆเลยไม่มีคีปไหลมาแน่ๆอ่ะแต่ก็ต้องชมมา OTK นะที่ว่าคือรู้ว่าเก็บเวลคีปเลนไม่ได้เนี่ยมาแก๊งกับเพื่อนแล้วแล้วแก๊งมีผลด้วยนะแก๊งเราได้คิวแก๊งเราไม่เฟลก็ถือว่าทำได้ดีครับผมตรงนี้นะก็มีแมงมีแมงปอเอ้ยอะไรวะยุงแมงวันกบมันเป็นตัวกบแต่มันเหมือนมันไอ้แมลงสักอย่างนึงอะบินได้มีออร่าไฟด้วยวีจียังยอมไปเถอะคุณอางครับผมแมตช์นี้แมตช์ที่แล้ววีจีแพ้นะถ้าวีจีแพ้เกมหนึ่งนี้จบไปแล้วเพราะมันแข่งแค่เบสออฟทีนะครับผมไม่ใช่เบสออฟไฟนะแล้วจังหวะนี้ครับผมไล่กันเข้ามาในป้อมเลยนะแล้ว TK เห็นแล้วนะว่าเขาอยู่ตรงนี้มีการเดินมาเช็คแล้วเจอใครหรือเปล่านะคิปเปอร์ทัดคลานออกไปได้แท้จริงดีนายมากกว่าลาทิสสิแล้วจะเป็นแครี่ทำไมล่ะบ้าคุณ NPC บอกแท้จริงดีนายให้เยอะกว่าลาทิสสิบ้าแล้วอันนี้ไล่เข้ามาแล้วบอยเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับผม5ต่อ1แล้วนะสกอร์ตอนนี้คุณคุโรปิก้าลง VG ไปเหรอครับผมลาช็อตดีนายของแบ็คก็ยังดีเหมือนกันนะวันนี้ไอโอลิงเข้ามาตันเอาไว้ตันอีก2วิดาก้อนนายจะคานออกไปตันหน้าเคออสไนท์เอาไว้แล้วมีวาร์ปตอนกลับมาต้องถอยครับผมเห็นไหมผมดูที่แบบนะภาคเป็นกลางมากๆอ่ะคุณคุโรปิก้าเชียร์วีจีใช่ไหมวีจีสู้ๆวีจีสู้ๆเอาแรงของคุโรปิที่ไหนวะคุโรปิก้าขึ้นมาให้ได้นะสู้ๆผมเป็นกลางที่สุดละOTK ลากคลิปเข้าป้องครับผมแต่จังหวะนี้ถ้า PL มีของผมว่าน่ากลัวนะเพราะว่ามีเพิร์กแมนต้าฮาร์ดอย่างเงี้ยมันเคออสเนี่ยมันจะถ้าโดนเพิร์กเนี่ยมันจะเหมือนจะเกือบหมดเลยนะแต่ตรงนี้เขาก็มีแอนติเมทนะซึ่งก็มีเบิร์นมานาด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทั้งสองทีมก็ผมว่าคืออันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าแซวใครแล้วแต่คือว่าผมมองว่าฮีโร่ของ VC Gaming เนี่ยดับมาดีแล้วเกมเนี้ยคือมีตัวแก๊งต้นเกมถึงกลางเกมอย่างไอโอกับ CK แล้วไอโอกับ CK เนี่ยมันเป็นฮาร์ดแครี่ได้ด้วยไงไอตัว CK เนี่ยมันมีฮาร์ดอันนึงอาร์มเลดกองมันเป็นฮาร์ดโอ้แล้ววันนี้กระชาเข้ามาตันสิมิลเลียบเอ้าแต่ไม่ติดแล้วก็โอ้โหนึกว่าจะปล่อยเหยื่อหลุดรอดไปได้นะคุณต้นบอกให้ดูตรงกลางเกมนะผมก่อนนะผมหาสักตัวก่อนตรงกลางตรงนี้ไอโอล่ากันเข้ามาตันแล้วโอ้โหเจ็ดต่อหนึ่งแล้วผมเจอตันสี่วีเข้าไปมันเข้มจริงๆนะดุมากๆครับผมซุปเปอร์กับFY นะผักกาดแจกอ่ะผักกาดอ่ะผักกาแจกเยอะละลัดช็อตดีนายแล้วก็ดูมาดูเน็ตเวิร์กเลยดีกว่ามาก็เป็นไปตามแนนนะครับผมที่นำไปที่1นะเงิน 4,500 แล้วส่วนทางฝั่งของแอนติเมทได้ 4,100 แล้วมีการวาร์ปลงมาข้างบน
แต่ไม่มีเอาแล้วเปิดดัดไปแล้วนะแต่เขาถอยออกมาตรงนี้นะหลบฉากกันไปคนละจุดนะเกาะอีซีวิ3 2 1กลับไปคนเดียวแล้วดิสวอร์ดกันเลยครับผมกดเต็มที่ก็ต้องเอาให้คุ้มนะแล้วตีเมจไปคิวตัวผิดเบรกได้ตัวหนึ่งข้างล่างครับผมแปดต่อหนึ่งแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดกราฟการเงินก่อนน้ำอยู่ประมาณเกือบสามพันแล้วตอนนี้คีก็สามพันกว่าแล้วคือแอนติเมทผมว่ามันเป็นฮาร์ดแครี่ที่ผมชอบด้วยท็อปเล่นด้วยว่าถ้ามันมีฟูลี่เมื่อไหร่ฟูลี่ปุ๊บแมนต้ามันจะโยกดันแบบโยกหัวหลุดเลยอะแบบว่าโยกแบบหน้าสั่นนะแล้วแลนด์เนี่ยถ้ามันโดน IO แก๊งบ่อยๆมันจะไม่ดีนะเหมือนแบทไรเดอร์แหละมีไฟด้วยน่ากลัวมันเจอเอทนาครับผมเนี่ยแล้วจะเอทนาเข้ามาแล้วน่ะแล้วจะมีเบรกบล็อกเอาไว้ที่เมทบอกถอยดีกว่านะเพราะตรงนี้เขามาแต่เขามาสโมกนะก็ไม่มีใครรู้ได้แล้วจะเอาคืนนะมิซารี่บอกเชนเกมที่แล้วฉันโหดแค่ไหนรูบิกฉันจะโชว์ให้ดีกว่านี้ครับผมตันหน้าเอาไว้แล้วปล่อยนากาตายดีกว่านะตู่ตู่แกอย่าไปหวังดีเลยนะเดี๋ยวทีมจะเจ๊งเอาแล้วซูเปอร์มาแบบนี้เพียง IO วาร์ปลงมาด้วยแล้วลิงเข้ามาแต่แอนติเมทคิวไม่ได้ถอยกลับไปแล้วครับผมไอโออีก5 4 3 2 1จะกลับไปจุดเดิมอีกครั้งครับผมแล้วฉันก็ล้มลงที่สุดชีวิตต้องเริ่มใหม่ก่อนนี้มิซี่เกมมิ่งนำอยู่8ต่อ2นะครับผมแล้วประกาศพ่นไฟกันไปรูปเกมตอนนี้ก็แฟนทอมแลนด์ก็ยังฟรีฟาร์มนะแล้วได้เป็นแมนย่ายปัญญาฉะมาแล้วเพิร์กชิ้นต่อไปก็กำลังจะมาแล้วส่วนซูเปอร์ก็เหมือนจะทำกองหรือเปล่านะแล้วจะกระโดดไปเก็บตัวผลิตเบเกอร์ได้แล้ววันนี้แล้วครับเป็นดับเบิลคิวครับผมพกแขนเสื้อแป๊บเดียวนะมันคิวกันไป2ตัวเลยร้อนนะเลยตกโขกแขนเสื้อมันคิวกัน2ตัวเลยมันจะเข้มไหนเนี่ยแล้วทีเคกระชากใครเนี่ยออกกระชากคีฟแล้วจักยืนจะเอาป้อมกันแล้วนะ IO เวียงตะบิลิตดูเล่นกันไปแล้วป้อมก็ไม่น่ารอดครับผมแล้ว CK ได้เป็นกรองมาแล้วนะ Dump of Endurance ครับผม Endurance Super ก็น่าจะมาเอากลางเลยนะจังหวะนี้เพราะได้ป้อมข้างไปแล้วจังหวะนี้ไล่กันไปหรือเปล่านะรูบิเข้ามาแต่ก็ต้องถอยออกไปแล้วเราก็นายพลไปเคลียร์คิดไปแล้วเวฟเคลียร์คิดมันจักนี่เกือบตายแล้วมีหวาดฮิวฮิวกันไปแล้วกดฟอร์ติฟายป้อมเอาไว้ป้อมมันจะแตกอยู่แล้วคิปเปอร์เวฟมาเคลียร์คิปอีกทีแล้วก็ได้พลไฟไปเกือบตายหมด IO ลิงเข้ามาจักกดปั่นเข้าไปแล้วมานาไม่มีโดเอ้ยสกิลคุณดาเดไม่มาแล้วตันหน้าได้เลยสี่วิเอ็นแอร์จับดาก้อนนายไว้ตันหน้าสีเคไปแต่ก็ไม่รอดผมนาคาเดินเข้ามาวันนี้สีเคล็อกกระชากแต่ตะพินิดเบรกมันล็อกออกไปครับผมจังหวะนี้ได้ไปอีก1ตัวนะกับอีก1ป้อมก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แบ็คคนเดียวแหละครับผมเมื่อใดที่เพิร์คเข้ามานะแล้วเพิร์คเข้ามาแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วตรงนี้เหมือนจะรู้นะ CK เดินไล่กันขึ้นมาเลยแต่เขามี3นะเฟ้ยซุปเปอร์
แล้ววาร์ปมาอีกหนึ่งคนเป็น4นะแล้วยกกันเข้าไว้ทวิตเบรกล็อกมาซุปเปอร์จัดรอลึกปับไอโอลิงเข้ามาช่วยไว้ทวิตเบรกเจอลิงตันตีวีครับผมทวิตเบรกตายเองจ้าแล้วแอนติเมดบิงเข้ามามีสตันมีดึงทุกอย่างแล้วผักกาดก็ตายครับผมแล้วไอโอไปอีกแล้วผมมีตำริดเวียงดูอยู่แบ็ควินวอกหนีออกไปครับผมรอดไปได้นะแบ็ควีซี่เกมมิ่งต้องรีบปิดเกมนะครับผมพอได้เปรียบแบบนี้ถ้าปล่อยให้แบ็คฟาร์มได้นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะแล้วปลาหอกใส่ไปจับกดปั่นเอาไว้แบ็คตีสู้ดาสู้ไม่ไหวต้องหอกวอกแล้วเจอเวฟเข้ามาแบ็คมีมานาโลกเวียงหอกแล้วเรียบร้อยจ้ะแต่จับกดเซอร์เอ้ยกดดัดไว้ทำไมเจอเพลแล้วก็ส่วนกลับมาได้สองศพครับจังหวะนี้เมื่อสักครู่นี่เปรี้ยวกันเองนะ VC Gaming จังหวะเมื่อสักครู่ไม่สมควรทำนะเพราะว่าเพื่อนสอนไม่ได้แล้วประชาเข้ามามิโตรี่เจอลิงและ4วิปล่อยเมาเลยครับผมนั่น4วิออกรัวๆเลยนะผมว่าแค่ไหนเขาเติมตังค์แน่เลยเชื่อผมปะเขาเติมบัตรทูเหมือนTNK แน่เลยสตันสี่วีทุกดอกเลยและสี่วีอีกแล้วโอ้แม่เจ้าเอาแล้วก็ผักเอาไว้แล้วก็ก๊อปเอาไว้แล้วเอ็นเซเน่จับไว้หนึ่งตัวแล้วสตันสี่วีอีกแล้วมันสี่วีทุกตัวครับผมนี่มันเทพทูของจริงเลยนะซีเคแกทำอะไรแกบอกฉันมาฉันอยากได้สี่วิบ้างไอ้บ้าเล่นสี่วิทุกดอกอะโอ้โหแบบไปต่อไม่เป็นเลยแบ็กก็เราเจอนาการับเอาไว้แต่เขามาสอนแล้วนะเว้ยนากาแล้วบอกว่าสอนก็สอนที่จะเอาแบ็กครับจะเอาแบ็กครับจะเอาแบ็กครับจะเอาเขาตันแบ็กเอาไว้3วิแล้วก็ไหนมาแปลงล่าแล้ว4วิอีกแล้วครับผมเจอลูบิกกรอบ4วิคืนไปนะแหม4วินี่มันดีจริงๆแล้วจะรถปั่นเข้ามารถมีอันตีแต่ครีปมันเยอะต้องถอยออกมาดีกว่าแล้วแบ็กซื้อเกิดมาแล้วเฟนเลียถอยออกมามีแยกล่างแล้วก็ยังไม่กดนะแล้วก็เลยลากเขามาแล้วโยนในหน้า3วีครับผมแล้วจากไลปัดอินเทอร์เน็ตจับเอาไว้ละ4วีเหมือนกันครับจังหวะนี้ลูบิดบอกขอเติมเงินบ้างแล้วกันนะแล้วเควียงหอเข้ามาหอขาครับผมเจอ3วีเบรกหน้าไปลูบิก4วีเหมือนกันอีกแล้วลูบิก4วีต่อกัน3ทีแล้วนะนี่มันเติมกันไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้แบบโอ้โหลูบิกก็มาตอน4วิโอ้ใช่แล้วครับคุณกิวี่แหมการเงินแอนติเมดนะดีดแบบพอมีฟูลี่แล้วมันก็ดีอย่างเงี้ยแล้วทำเวลาเดเมียด้วยมันไม่ใช่แล้วคุณป๊อปเพราะว่าพอมันก๊อปมาเนี่ยมัน4วิจริงแต่ว่าเวลาก๊อปมามันก็จะสุ่ม1ถึง4วิเหมือนกันนะมันไม่ได้ว่า4วิแล้วก็จะ4วินะอ
โอนี่แอนติเมทก็ต้องเอาขึ้นมาป้อมบนเถอะจะได้ปิดการฟาร์มของแลนด์ได้มันเติมทูกับผมบ้าผมไม่ได้ขายบัตรทูแหมผมรับแค่ของในเกมแค่อย่างเดียวขายของในก็ขายของในหลอดอย่างเดียวไม่ได้ขายบัตรทูจ้าแล้วเคลไนเข้าไปคิวผักกาดได้อีกหนึ่งตัวครับผมผักกาดและผักกาดเกมนี้ผักกาดเราแจกไป5ตัวแล้วจ้ะผักกาดจะเข้ามาเอกจักปั่นเอาไว้ปั่นอยู่ทำไมนะปั่นเคลียร์คิดใช่ไหมโอเคคือแฟนตัมแลนด์ก็ฟาร์มไปผักกาดก็โดนแก๊งไปมันแบบไอ้บาราธรรมเนี่ยปล่อยเขาไปเถอะเขาเจ๊งตั้งแต่ต้นเกมแล้วเราเล่นล่างมุฟกันมาผมจะเอาป้อมกันเลยนะแล้วก็นากาไซเลนกดลาบทิ้งเอาไว้โอวาฟลงมามีการปักเซนที่ไว้จะเอานางด่านของเฟลอมแลนด์นะผมจะกดปันไปเซนที่มันหมดระยะแล้วนะทีเคตันไป3วีแล้วมีดัดนะผมไล่ทุบหน้าได้จะไปแล้วเรียบร้อยผมเก็บแบ็คไปได้นะต้องขออภัยคุณชื่ออะไรเนาะอาเซฟทัวพกรด้วยนะครับผมที่แคบพลาด นะแต่ก็นะวันนี้ก็ล็อกกันเข้ามาตันเข้าไป2วินแล้วจะมีเบรกก็เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับผมดีเคมูก็มาเอาป้อมเลยทีเดียวแอติเมทตอนนี้ก็ใกล้จะได้แมนต้าเต็มที่แล้วนะผมอยากรู้ว่าโรชานสมัยนี้เขาไม่มีมานากันแล้วเหรอตอนที่ผมเล่นตอนโดต้าหนึ่งเนี่ยโรชานจะมีมานาอยู่แล้วพอมีมานาเนี่ยแอนติเมทมาเบิร์นมานาปุ๊บล่อยฝั่งนี้เข้ามา4ตัวมานาวอลใส่โรชานปึ้งแทบจะแรมเพจเลยนะล่อมา 4-5 ตัวแต่ผมสังเกตหลายเกมแล้วที่ว่าโรชานมันไม่มีมานาผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีมานาแล้วใช่ไหมแอนติเมทก็ขาดอีกประมาณ600แล้วจักรนอตได้เป็นชาโดว์เบลดมันแล้วขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะแล้วทำไมคีเวสมีครับเออใช่ทำไมโรชาไม่ใช้มานานแล้วไม่มีแล้วทำไมคีเวสมีเนาะคีเวสใช้มานานด้วยเหรอใช่ไหมไลออนดูดแล้วยังไงครับผมกดชาร์โดเบรดเดินมาดูครับผมแล้วเห็นจักรอยู่นี่จะโดนสับเลยหรือเปล่านะยืนรอดูก่อนแล้วลูบิกก็เข้ามาคีปเปอร์มาฉับหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยครับผมแล้วได้เป็นแมนต้าสไตล์มันเรียบร้อยนะใช่ตอนแรกโนชานมีมานาอยู่ 2,000 ทั่วแล้วพอ 2,000 เนี่ยแอนติเมทมานาวอยใส่เวลาเขาอยู่กัน5คนเนี่ยแลมเพจได้เลยนะไลโอวาร์มาจะเอาลูบิกกระชาเข้ามาแล้วดู CK ครับไอโอกับ CK มันจะเข้มไปไหนเนี่ยสวิตเบรกบอกล็อกมาเอาคืนแต่เขาก็กลับไปกันแล้วนะแต่กลับมาแค่เนี้ยวันเดียวกันก็แฟนทอมแลนด์ก็ได้แมนต้ามาเหมือนกันนะแอนติเมทก็แมนต้ามาส่งของแลนด์กับแอนติเมทก็ฟูลี่แมนต้าแวร์ดิมีอ่ะเพิร์ดแมนต้าก็แอนติเมทก็ดูดีกว่านะเพราะว่าแอนติเมทมีสกิลเบิร์นมานานแล้วแต่ว่าแฟนทอมแลนด์มันมีวินวอล์กไงแล้วมันแยกล่างได้เองด้วยก็ไอโอที่เงินนำจักเพราะแกเดินแก๊งแบบแก๊งรัวๆคือแบบ6และแกคิวไป6ตัวเลยนะไอโอคิวพอๆกับ CK เลยเนี่ยและแอสซิสต์11ตัวมันแบบ
สุดยอดอะไอโอจังหวะนี้ผมต้องกันกันในบ้านแล้วนะโอ้ยเป็นงานหนักของ LG นะเกมนี้ VC เล่นเข้มมากนะแล้วก็แอนติเมทเดินมาบังคีปเอาไว้แล้วยังไงครับผมมีเอกิสอยู่ก็เปรี้ยวแบบนี้นะแอนติเมทสู้ PL ไม่ได้แต่ว่าเขามี CK ด้วยประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยคือเขามี CK ด้วยนี่แหละประเด็นคือ PL เนี่ยถ้าเจอตัดตันแล้วเจอ CK หวดหน้าแบบแยกกดแยกล่างอ่ะมันจะหายไปประมาณภายใน2วินาทีนะตันปึ้งดึงมาปึ้งปึ้งมันจะสุดยอดแอนติเมทแพ้ทางแฟนตัมแลนด์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโดนล่างปอมเบิร์นมานานไปเรื่อยๆมันก็เสียงบีบีเหมือนดักเหมือนหวัดกินไม่ได้หวัดกินครับคุณเดฟดอช่วงนี้ใช้เสียงทุกวันนะก็เลยเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะเคปไหนก็เงิน 3,000 แล้วนะต้องบอกว่า PC Gaming ดับตัวมาดีมากๆนะเกมนี้จากกันอดก็นี้ก็เงินอีก 2,006 แล้วแต่เกมแรก LGD In เก็บไปได้ก่อนนะแล้วเอกินเหลืออีก1นาทีครับผมจังหวะนี้แอนติเมทก็เงิน 1,001 แล้วนะแกไปออกอีเกิลซองมาแล้วทีเนี้ยแลนจะตีเขาไม่โดนละเขาคิดถูกมากเลยที่ไม่ทำหาแล้วทำอีเกิลซองเนี่ยพอต่อบัตเตอร์ไฟปุ๊บมิดรัวๆครับคุณอาร์มใช้ชื่อ NoFM อยู่นะลองเปลี่ยนชื่อชดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจเองก็เห็นมันเป็นชื่อ NoFM อยู่นะวันนี้ก็ปิดบ้านแล้วนะตอนนี้ก็ได้ป้อมหมดแล้ว6ป้อมแล้วแล้วโรชานะครับผมเอจินเหลืออีก6วิ5 4 3 2 1แล้วก็หมดครับผมก็แอนติเมทก็บัตเตอร์ไฟก็1,800กับ900 2,700ขาดอีก600ครับผมฟาร์มเลยนะครับตอนนี้แอนติเมทฟาร์มแล้วก็รอบัตเตอร์ไฟบวกโรชานตัวต่อไปเนี่ยประเด็นต่อไปคือโรชานแล้วแอนติเมทจะมีบัตเตอร์ไฟพร้อมกับโรชานจะเกิดแล้วก็จะมีการปะทะกันแน่ๆ แล้วบัตเตอร์ไฟมาแล้วด้วยนะแล้วเคทไนก็ได้ลีเวอร์มาแล้วนะตอนนี้มีสโมกอยู่แล้วมีการปักวอร์ดเอ้ยมีเกมเหรอเนี่ยเป็นเกมครับผมดิสคอร์ดกันไปได้ก็ปิดป่าเขาปิดเลนปิดทุกอย่างครับผมคีบไหลมาให้แอนติเมทเก็บเงินไปแล้วก็เก็บเงินเผื่อบายแบ็กนะบายแบ็กใช้เงินแค่1,214เอง1215แล้ว
้าวแล้ว LGD IN หลุดทั้งทีมครับผมเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกับคำว่าอินยังไม่จีๆแหมลุ้นจีๆกันไปแถวเลยนะเขายังไม่จีจีเฟ้ยคุณป๊อปยังอาจจะไฟตกก็ได้เนี่ยโอเครีคอนเน็กต์มาแล้วเกมนี้แข่งแบบเบคออฟชีนะครับผมคุณภัทรพงศ์ไม่มีเอาแลคืนนะก็ลุ้นเกม3ครับถ้าวิซี่ชนะสองหนึ่งตึ้มมาแล้วแอนติเมทมันดันคลิปไวอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ดูเขาแหมเขาสลับบูธมานาเอจิตะเต้นมานาเอจิตะเต้นนะนะจีตะเต้นสนุกเหลือเกินนะเกม3 LINT ชนะแหมมีการออกหน้าออกตานะคลัชนะคลัชอย่างนี้เรียกออกหน้าออกตานะคลัชเอาแมนต้ามาตีป้อมกันฝ่ายแมนต้ามันลดเลือดป้อมไปเลยเกือบ300นะผมไม่ได้เบ็ดจ้าช่วงนี้ของแรมหมดก็เลยไม่อยากเบ็ดเอาละไอโอไปเก็บไปต้องแลนได้นะเมื่อตะคู่นี้แล้วจังหวะนี้น่าจะขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าแอนติเมทก็เงินอีก 1,700 แล้วนะแล้วดันมาแบบ3ทางนี่คือแล้วกระชาเข้ามาแล้วหายจ้ะแล้ว GG ดีกว่านะโอเคต้องปรบมือให้ RGD IN ด้วยนะนี่กล่าว GG กันไปได้แบบไม่ปล่อยให้เกมมันเสียเวลาฟรีนะโอเคก็ตอนนี้เสมอกัน1-1เกมนะครับมันจริงๆนะคู่นี้